ตุเกิดจากงานกาชาดที่พิษณุโลกนะคะคอนเสิร์ตจบวัยรุ่นเขม่นกันแต่ว่ามันเกิดรายการรุมกันนะคะวัยรุ่นตั้ง 7-8 คนไปรุมอีกฝั่งซึ่งมาตัวคนเดียวแล้วเขาสลบแล้วนะคะก็ยังกระทืบซ้ำไม่หยุดเลยค่ะนี่ค่ะ 7-8 คนเราต้องขออนุญาตฟรีซภาพนะเพราะว่าภาพมันสะเทือนใจเกินไปคือเขาสลบไปแล้วอ่ะพี่ไก่นี่คุณป้าของคนเจ็บไม่หยุดชี้หน้าคุณป้าอีกน่ะเตะกระทืบอีกเขาสลบไปแล้วนะคะคือถ้าคุณผู้ชมดูภาพเคลื่อนไหวจะยิ่งน่าตกใจเพราะกระทืบเนี่ยเต็มแรงเลยนะเต็มเต็มแล้วกระทืบไปที่หัวกระทืบไปที่อกโอ้โหหน้าด้วยค่ะคือ 7-8 คนรุมอีกฝั่งซึ่งมีคนเดียวไม่พอเขาสลบเสร็จนี่เสื้อดำคนนี้ค่ะอีกไม่ต่ำกว่า3ครั้งทั้งเตะทั้งกระทืบซ้ำเข้าไปที่หน้าจะเห็นว่าสุดท้ายมีคนพาตัวไปถึงจะยอมหยุดก่อนหน้านั้นเนี่ยญาติของคนเจ็บที่ถูกรุมอะค่ะพยายามจะห้ามถึงขั้นยกมือไหว้ขอร้องขอเธอขอนะหยุดเถอะเสื้อดำทำยังไงรู้ไหมคะชี้หน้าแต่ป้าก็ไม่ถอยนะก็หลานนอนเจ็บอยู่ตรงนั้นดูสิโอ้โห 7-8 คนรุมคนเพียงแค่คนเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของคนมากมายนะคะมันก็จะมีหลายคลิปเนี่ยคือมันเป็นงานกาชาดพิษณุโลกค่ะหรือชื่อเต็มก็คืองานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2566คนเจ็บชื่อคุณสาครนะคะอายุ34ปีนอนสลบไม่ได้สติอยู่บริเวณทางออกตรงใกล้ๆงานนะคะหลังจากนั้นกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลและนำส่งห้องฉุกเฉินทางพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกบอกว่าทราบตัวคนทำผิดทั้งหมดแล้วนะคะมี8คนเป็นกลุ่มเยาวชนอายุแค่17ถึง18ปีนะคะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวละนั่นก็เรื่องนึงนะคือก็ต้องจับตัวมาดำเนินคดีค่ะรุมกันซะขนาดนี้แต่ที่ท่านผู้กำกับท่านกังวลคืองานกาชาดมันมีต่ออีกอาทิตย์นึงค่ะ มีต่อไปถึงวันที่20มกราคมอย่างในงานเนี่ยที่มีคุณสาครโดนรุมเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคอนเสิร์ตค่ะครับคอนเสิร์ตเลิกเสร็จปุ๊บเขม่นกันก็ออกมารุมเขาข้างนอกงานฉะนั้นอีกอาทิตย์นึงนี่ยังไงท่านผู้กำกับก็เลยสั่งกำชับให้กลุ่มวัยรุ่นทุกคนที่เข้างานนับจากนี้ไปต้องถูกตรวจอาวุธแล้วก็เพิ่มกำลังทั้งตำรวจทหารและอส.คอยดูแลตรวจตราในงานจนถึงตีหนึ่งของทุกคืนเนี่ยเสียกำลังเจ้าหน้าที่ไปอีกนะคะต้องคอยมาคุม